ซึ่งในประเด็นเกี่ยวกับะะจดหมายของบิ๊กป้อมนั้นนะคะผู้ฟังคะมาดูกันกับในคอลัมน์ประเด็นลึกของหน้าเดงสพิม์สยามรัฐค่ะวันนี้เขียนเอาไว้ว่าเอฟเฟกจดหมายบิ๊กป้อมค่ะทำท่าว่าจดหมายเปิดใจจากพี่ใหญ่อย่างบิ๊กป้อมนะคะพลเอกประวิตยจะสร้างเอฟเฟก์ทางการเมืองทั้งต่อพันธมิตรและฝั่งตรงกันข้ามทางการเมืองกันทั่วหน้าค่ะจดหมายเปิดใจจากพลเอกประวิตยฉบับล่าสุดเนี่ย เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวร้่ยาวถึงที่มาของความมุ่งมั่นที่จะพาทุกฝ่ายก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยความปรัถนาดีต่อประเทศชาติพร้อมทั้งขอให้ทุกคนนั้นเชื่อผมสักครั้งและหากว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยน่าสนใจว่าบิ๊กป้อมเขียนจดหมายเปิดใจฉบับแรกเมื่อวันที่12มรกราคมพูดถึงการแยกกันของสามปอ แม้ว่าพิกต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะแยกทางเดินออกไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติแต่ด้วยความเป็นพี่น้องสามปอก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือยังคงเป็นสามปอ forever ได้จากนั้นจดหมายฉบับที่2ถูกเผยแพร่เมื่อวันที่25มกราคมประกาศชูธงลดความขัดแย้งโดยย้ำว่าเป็นนักการเมืองต้องรู้จักประนีประนอมพร้อมกับมีการชูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ700บาทและก็เป็นที่มาของนโยบายป้อม700จดหมายฉบับที่3มมีการเผยแพร่เมื่อวันที่27กุมภาพานันธ์ บอกถึงเหตุผลว่าทําไมเราต้องก้าวข้ามความขัดแย้งและก็พร้อมประสานทั้งฝ่ายอํานาจนิยมกับฝ่ายเสรีนิยมเพื่อหาจุดลงตัวไม่ให้ความขัดแย้งนั้นเป็นอุปสรรคต่อบ้านเมืองพร้อมกับย้ําว่าทําได้ส่วนจดหมายฉบับล่าสุดฉบับที่4มีการเผยแพร่เมื่อวันที่4มีนาคมยังคงย้ำภารกิจนะคะแล้วก็จุดยืนทำหน้าที่ประสานฝ่ายอนุรักษ์นิยมกับฝ่ายประชาธิปไตยจนมาถึงฉบับล่าสุดฉบับที่5ชูก้าวสู่วิถีประชาธิปไตย และเป็นที่หมาที่ทําให้พลเอกประยุทธ์นั้นถูกจับตามองว่าได้รับผลกระทบจากจดหมายของพี่ป้อมบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะกับจดหมายหลายฉบับเนี่ยล้วนยังพูดถึงเรื่องของการรัฐประหารแล้วก็การก้าวข้ามความขัดแย้งก็ยิ่งทําให้พลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็แนวร่วมรบทางการเมืองตกอยู่ในฝ่ายที่มีความแตกต่างไปจากพลเอกประวิทย์และพักพลังประชารัฐแจ่มชัดมากขึ้นหรือไม่ซึ่งพลเอกประยุทธ์เองก็ย้าว่าระหว่างตัวของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์นั้นยังคงเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมและก็ได้อ่านจดหมายแล้วก็ไม่เห็นว่าจะะมีอไร มีแต่คนอื่นที่พากันไปขยายความกันเองเท่านั้นซึ่งจดหมายเปิดใจนะคะของคนเอกประวิทย์เนี่ยจะส่งแรงสัญญาเทือนไปถึงใครจากนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเพราะในด้านหนึ่งเนี่ยมันคือการบีบให้ทุกคนนั้นก้าวข้ามความขัดแย้งและเปิดรับไมตรีจากบิ๊กป้อมโดยปริยายนั่นเอง